สนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทางไว้ก็คือว่าเมื่อกี้ทางด้านคุณกวีบอกแล้วจากการลงทุนนะคะในช่วงของเซตอัพตอนูนวันนี้พูดถึงบจที่มีปัญหาแล้วก็มีโอกาสอาจจะเจอเรื่องของระเบิดใหญ่เลยทีเดียวนะคะทางคุณไปเริ่มพบกันต่อเลยว่าแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะคัดกรองบจการลงทุนในปีหน้าถูกจำกัดลงไปอีกไหมเพราะบจที่ตลาดหุ้นในวันนี้ก็มีอยู่แค่คือเซต50เนี่ยแน่นอนว่ามันมีความผันผวนในเชิงของตลาดอยู่แล้วแล้วยังจะเจอเรื่องของบริษัทขนาดกลางขนาดเล็กเจอแบบนี้อีกเราจะเหลือหุ้นกลุ่มไหนยังไงคะก็ทุกอย่างก็มีโอกาสค่ะนะครับเมื่อกี้พูดถึง asset rotation ที่มีการย้ายไปสู่ที่พันธบัตรนะครับแน่นอนว่าคือถ้าใครซื้อพันธบัตรโดยตรงผมว่าอันนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดไปซื้อหุ้นกู้นี่ก็เสียวๆอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้คนก็แย่งซื้อกันแย่งซื้อพันธบัตรเริ่มเกิดขึ้นนะครับคือถ้าฝั่งของอเมริกาเองก็คือตอนนี้ถ้าเผื่อครบอายุสักกุมภาหรือตุลาปีหน้าเนี่ยผลตอบแทนก็ 4-5% นะครับก็คือซื้อแบบนี้ก่อนหรือในประเทศเองก็คือพันธบัตรของไทยมัน 3% ต้นๆนะครับก็อาจจะซื้อเอาจริงแล้วถ้าเป็นตัวเรียลยิลเนี่ยมัน 3% นะเพราะว่าเงินเฟ้อเราอยู่ที่ 0% นะครับมันถ้าเราหาหุ้นแบบนี้ที่มีความสัมพันธ์กับพันธบัตรรัฐบาลที่มีทิศทางที่ปรับตัวลดลงเนี่ยนับแน่นอนว่าก็ต้องหาแอสเซทหรือหุ้นที่เทียบเท่ากับพันธบัตรหมายความว่าผลประกอบการที่ผ่านมาทั้งปีทั้งชาติหลายปีที่ผ่านมาธุรกิจเขาที่ผ่านมายังไงก็ไม่ตกต่ำตามเศรษฐกิจเศรษฐกิจแย่เขาก็โตนิดนึงเศรษฐกิจดีเขาก็โตนิดนึงคือไม่เคยมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเศรษฐกิจมากนักนะครับแน่นอนว่าถ้าเราย้อนหลังไปที่ผ่านมาเนี่ยมันคือกลุ่มยูทิลิตี้นะครับกลุ่มสาธารณพื้นฐานเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เด่นที่สุดต่อจากนี้ไปนะครับเซกเตอร์นี้เซกเตอร์เดียวเลยเพราะว่าผมมองว่าแอสเซทคลาสที่น่าสนใจคือพันธบัตรแสดงว่าหุ้นก็ต้องเป็นหุ้นที่เพย์เซฟจ่ายปันผลพอได้นะไม่เติบโตมากซึ่งมันก็สอดคล้องกับในฝั่งของอเมริกานะครับคือถ้าดูเราดูย้อนหลังไปว่าก่อนเลือกตั้งของอเมริกา1ปีปีหน้าพฤศจิกาจะมีการเลือกตั้งใช่มั้ยฮะเซกเตอร์ที่ขึ้นได้ดีที่สุดคือยูทิลิตี้เซกเตอร์ที่ขึ้นที่ลงมากที่สุดกลุ่มเทคค่ะกลุ่มเทคลงมากสุดนะครับนั้นแสดงว่ากลุ่มที่เป็นโกลด์สต็อกจะลงมากสุดซึ่งก็คือหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กหุ้นที่บอกว่าเพ้อฝันเยอะๆเมื่อก่อนผมก็ตามไม่ทันนะโชคดีตามไม่ทันทำนู่นทำนี่จะไปนั่นจะไปนี่ลงทุนโอ้คิดไปหมดเลยออกหุ้นกู้เลยสบายไงออกหุ้นกู้มาเพื่อทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ทำเสร็จเรียบร้อยตอนนี้จะขอเฉ่งเขาแล้วไอ้ที่จะไปจักรวาลนี่ยังไปไม่ได้เลยจะไปประเทศนั้นประเทศนี้ไม่ได้แสดงว่าผมมองว่ากลุ่มโรงไฟฟ้านะครับผมคิดว่าขึ้นมาแล้วระดับหนึ่งก็ยังเป็นกลุ่มที่น่าสนใจที่สุดนะครับไม่ใช่ซื้อถือยาวผมไม่ต้องการเงินปันผลถ้าได้ปันผลเกิน 7% 10% ผมก็ขายเพราะผมไม่ต้องการซื้อเพื่อรับเงินปันผลแต่ว่าเก่งกำไรบนการรับเงินปันผลใช่ไหมฮะเพราะว่ารับเงินปันผลเสียภาษีแต่ว่าแคปิตอลเกนหุ้นไทยไม่เสียภาษีนะครับมันก็เลยบอกว่ากลุ่มตัวสาธารณพื้นฐานนะครับน่าสนใจหรือจะไปซื้อ ETFที่ลงทุนในกลุ่มยูทิลิตี้ในอเมริกาก็ได้ก็มีขายเหมือนกันเช่นเดียวกันนั้นตอนนี้คือเลทไปที่กลุ่มยูทิลิตี้เป็นหลักครับค่ะทางคุณกวีก็ต่อเลยนะคะแนะนำยังไงคะจะไปพันธบัตรเลยไหมคะเพราะว่าเราลงทุนระยะยาวตอนนี้อาจจะมองแล้วหุ้นอาจจะลงได้สุดเดี๋ยวเตรียมอีกก้อนนึงแต่ตอนนี้ไปพันธบัตรก่อนหรือไปทองก่อนหรือยังไงคะจริงๆต้องบอกนิดนึงก่อนช่วงปี2ปีที่ตลาดหุ้นลงมาเนี่ยผมแทบไม่ได้ขาดทุนเลยนะครับอ้าวต้องบอกนิดนึงก่อนนะฮะรายใหญ่อยู่ตรงนี้นี่เองไม่ใช่คือหุ้นน่ะขาดทุนอ๋อค่ะคือด้วยความที่ผมเป็นนักลงทุนสไตล์ลงทุนระยะยาวเนี่ยหุ้นเนี่ยเวลาผมคิดว่าลงเนี่ยผมไม่ได้ขายนะค่ะก็ถือต่อไปแหละไม่ได้ว่าเพียงแต่ว่าเราถือแต่บริษัทใหญ่ๆเพราะฉะนั้นเวลาลงเนี่ยมันจะไม่ได้ลงแรงแล้วมันก็ไม่มีเดลต้าอะไรอย่างนั้นไงมันก็จะไม่ได้คาดผลกระทบอะไรมากมายก็จะเป็นพวกโรงพยาบาลค้าปลีกซึ่งก็ลงมาในระดับนึงแหละ 10-20% ก็ลงบ้างแต่ข้อดีของผมคือว่าเวลาเงินเข้ามาใหม่เนี่ยผมก็จะเก็บสิ่งที่ผมเก็บเนี่ยโดยที่ผมรู้แล้วว่าตลาดหุ้นมันยังลงต่อเพราะนั้นก็ยังไม่ซื้อก็เลยไปเก็บไว้ในพวกตลาดตราสารเงินตลาดพันธบัตรรัฐบาลรวมถึงทองคำ
ถ้าเกิดพันธบัตรหรือว่าตราสารเงินนี่อายุเท่าไหร่ดีคะช่วงจริงจริงจริงผมซื้อเป็นกองทุนเลยครับอ๋อค่ะเป็นกองทุนแต่ว่าพยายามจะซื้อให้ที่มันมีหมดอายุสั้นๆหน่อยก็จะเป็นพวกตลาดตราสารเงินหรือเป็นพันธบัตรรัฐบาลอ๋อมันนี่มาเก็ตพวกแบบใช่ใช่คือเก็บไว้เพื่อเต็มสภาพคล่องแล้วก็มีทองคำบางส่วนซึ่งอันนั้นเป็นแค่กระจายความเสี่ยงนะฮะแล้วก็ไปซื้อเงินดอลลาร์สหรัฐอ๋อค่ะเพราะว่าช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยค่าเงินที่แข็งที่สุดเนี่ยคือเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วผมก็ไปสำรวจธนาคารทั่วไปหมดเลยเมื่อปีที่แล้วตอนที่เงินดอลลาร์จะแข็งผมก็ไปสำรวจทั่วไปหมดเลยปรากฏว่าตอยใครฝากสกุลเงินดอลลาร์ในธนาคารไทยหรือต่างประเทศนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นธนาคารต่างประเทศจริงๆเราก็ไปได้นะครับตามสาขาทั่วไปในห้างสรรพสินค้าได้ดอกเบี้ยตั้ง 4% กว่าผมก็เลยไปคิดเอ้ยเราทำไมได้ดอกเบี้ย 4% กว่าแล้วฝากเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐที่เราคิดว่าจะแข็งค่าขึ้นด้วยทำไมเราไม่ไปทางนั้นก่อนนั่นคือที่มาว่าthe way ในการจัดการพอร์ตของผมก็เลยทำให้ส่วนตรงนั้นเนี่ยมันกำไรส่วนในหุ้นเนี่ยขาดทุนก็ไม่เป็นไรสุดท้ายเลยดูภาพรวมก็ไม่ได้ขาดทุนอะไรเยอะแยะมากมายก็รักษาสภาพขนาดของพอร์ตเอาไว้ได้แต่คราวนี้ประเด็นของผมก็คือว่าผมก็จะรักษาพอร์ตอย่างผมอย่างนี้แหละไปเรื่อยๆเพราะว่าอย่างพี่ต้นพูดเดี๋ยวตลาดตราสารนี้จะขึ้นอีกเพราะฉะนั้นพันธบัตรรัฐบาลอะไรผมก็จะเก็บเอาไว้แล้วผมเชื่อว่าทองคำก็จะขึ้นอีกเพราะเวลาเกิดวิกฤตเศรษฐกิจทองคำก็จะมาแล้วผมก็ยังเชื่อว่าค่าเงินดอลลาร์ก็ยังมีโอกาสแข็งขึ้นอีกเพราะเมื่อใดก็ตามที่เศรษฐกิจอเมริกาค่าเงินก็ยังแข็งขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้กลยุทธ์นี้ผมยังไม่เปลี่ยนแต่ถึงปีหน้าตลาดหุ้นปรับตัวลดลงมาผมจะเริ่มทยอยเอาไอ้ส่วนที่ผมลงทุนตรงนี้เหมือน asset allocation นะครับเริ่มมาซื้อหุ้นทยอยเก็บมากขึ้นคำถามก็คือว่าถ้าเราไม่มีเงินเก็บช่วงนี้เราเปลี่ยนมาเป็นหุ้นกลุ่มพวกนี้ก่อนไหมเพราะว่ามันลงมาเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นหุ้นขนาดใหญ่ผมไม่ซีเรียสนะแต่ถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยหุ้นกลุ่มไหนน่าสนใจเพิร์นเนี่ยมาอยู่ในงานนี้พอดี Health and Wealth ใช่ค่ะแสดงว่า Health สร้าง Wealth Wealth สร้าง Health นะฮะต้องยอมรับจริงๆว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริการสุขภาพเป็นธุรกิจหนึ่งในประเทศไทยที่มองว่าเป็นขาขึ้นได้อันนี้เห็นด้วยนะเพราะดูจากบูธของเราเนี่ยสุขภาพคนเข้าเยอะที่สุดเลยใช่นะแล้วก็พอเข้าสุขภาพเสร็จปุ๊บก็ไปทานหมูหวานตรงนั้นข้างหลังมีอาหารอร่อยมีส้มตำด้วยนะคะโดยเฉพาะสุขภาพเกี่ยวกับทรงผมอะไรอย่างเงี้ยไม่ผมก็ยังงงๆอยู่ผมก็เห็นมีพวกยาลดนู่นนี่นั่นลดน้ำตาลดูแลสุขภาพพอเดินเลยไปอีกบูธนึงคนเต็มเลยผมก็ดูเฮ้ยเขาขายยาอะไรวะหวานไร้ไขมันว่าไร้ไขมันเขาแบบว่าเป็นการแบบไม่ได้ทอดอบอะไรอย่างเงี้ยเห็นอีกอันนึงเป็นปลาหมึกทอดอ่ะขายดีมากเลยตรงนั้นแต่ว่าอร่อยมากเอาไปชิมกันได้นะคะก็มีเธอสายกลางกินบ้างก็ได้จริง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 แสดงว่าเฮลฟู้ดแล้วก็กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องพวกนี้ผมรู้แล้วทำไมเขากล้ากินของมันของหวานตรงนี้เพราะว่าพอเขากินตรงนี้เสร็จปุ๊บเขาก็มากินยาลดน้ำมันไขมันหวานตรงนี้ต่อเลยไงมันมียาเสริมกันพอดีไงถือว่ากึ่งก็แสดงว่าเอื้อกันดังนั้นกลุ่มไม่ก็วิ่งสวนเบนต่อเลยโอ้โหพอดีเลยอ่ะคราวนี้กลับมาเพราะฉะนั้นหุ้นกลุ่มธุรกิจบริการธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยแล้วประเทศไทยเราเข้าสู่เอจิ้งโซซายตี้ด้วยงั้นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพเช่นหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลดูน่าสนใจนะครับอย่างบำรุงราษฎร์เนี่ยต้องยอมรับจริงวันนี้ลงเยอะเพราะว่ามันมีความผิดปกติไม่เกี่ยวข้องใช่ไหมคะไม่พื้นฐานอะไรหรอกครับกระทุบกระทุบไปงั้นแหละนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ขึ้นค่ะเดี๋ยวดูดิวันนี้ลองซื้อบีเอสอยู่คือวันนี้เหมือนมีคนมาทำให้มันลงอะลองกล้าดูดิวันนี้เดี๋ยวก่อนปิดตลาดนะซื้อบำรุงราษฎร์เก็บไปเลยนะแล้วพรุ่งนี้เด้งขายเช้าเลยบีเอสนะคะนี่ยิ่งกว่าพี่ต้นอีกนะถือตั้งอาทิตย์นึงนี่ถือแค่4โมงครึ่งจนถึง10โมงเช้าเองนะแค่ไม่กี่ชั่วโมงไม่แต่ถ้าพรุ่งนี้เปิดมาติดลบนะคัดลอสนะอย่ามาว่า2คนนะเพราะว่าตลาดหุ้นมันเกี่ยวข้องกับอะไรหลายเรื่องสังเกตได้ดีนะตัวไหนที่มันโดนทุบมาแปลกๆนะแล้วพื้นฐานไม่เปลี่ยนวันนี้อย่างบำรุงราษฎร์อยู่ดีลง 7% เงี้ยนะพรุ่งนี้เด้งเหมือนเดลต้าลงมาวันนี้ 15% นะพรุ่งนี้เด้ง1วันคอมเซเว่นเหรอคะเกิดอะไรคอมเซเว่นนี่ก็อีกตัวนึงฮะมันจะมีคอมเซเว่นเข้าใจว่าเขาก็จะไปทำธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งที่คนหลายคนมองว่ามีความเสี่ยงผมจำไม่ได้แล้วธุรกิจอะไรนะคะอันนี้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริการโรงพยาบาลยังโอเคอยู่ธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเอาเฮลท์แคร์ก็คือ medical hub ประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นอันดับ3ของโลกนะครับที่มีขนาด medical hub ใหญ่ที่สุดในโลกระดับโลกเลยนะครับแล้วเป็นการกระจายความเสี่ยงในหลายๆโลกเลยไม่ใช่แค่เหลาคางไม่ใช่แค่ทำนมไม่ใช่แค่เปลี่ยนแปลงเพศการรักษาพวกนี้น้อยมาก
ทียบกับการรักษาโดยรวมคนต่างประเทศที่มาเมืองไทยเนี่ยโรคหัวใจโรคความดันโรคกระดูกทำฟันไม่น่าเชื่อแล้วก็มีบุตรยากมีเพิ่งเข้าตลาดหุ้นไปบริษัทหนึ่งมีบุตรยากบริษัทแล้วนะพี่วีมาเมืองไทยเยอะมากมาเมืองไทยเยอะมากคนต่างประเทศนะครับนี่คืออันหนึ่งอันที่สองคือยังไงก็หนีไม่พ้นทัวริซึมครับยังไงเราก็ต้องมีการท่องเที่ยวแล้วก็ต้องสนับสนุนแน่นอนเรื่องการท่องเที่ยวอีกสามอันที่สามคือโลจิสติกครับโลจิสติกครับรถ EV อยู่ตรงนั้นเห็นไหมครับอย่าจองนะครับอย่าเขาได้ยินนะอย่าจองนะครับมันเปลืองตังค์มีหลายค่ายมานะคะเก็บตังค์ไว้ซื้อหุ้นนะฮะแต่คุณเชื่อไหมครับว่ารถ EV เนี่ยคืออีโคซิสเต็มที่ดีมากแบตเตอรี่ที่อยู่ในรถเขาอะครับแบตเตอรี่ที่อยู่บนรถเขาอะครับถ้าคุณขายรถทิ้ง5ปีแบตเตอรี่คุณอย่าขายนะครับคุณเก็บไว้แล้วคุณเอาไว้ในบ้านแล้วคุณติดโซล่าฟาร์มตรงนั้นต่อเลยครับมีอีกเจ้าหนึ่งบูธนั้นนะฮะโซล่าติดโซล่าเอาแบตเตอรี่รถไปเก็บไฟใช้กลางคืนได้นี่คือจอนตอบโจทย์ของอีโคซิสเต็มว่ารถไฟฟ้าของเรายิ่งมากเท่าไหร่อีก5ปีเราจะมีแบตเตอรี่ไว้ในบ้านเยอะขึ้นเท่านั้นเพราะแบตเตอรี่5ปียังไม่หมดอายุหมดอายุต้อง30ปีนะครับถึงจะหมดอายุ20ปีอย่างน้อยนั่นคืออีโคซิสเต็มของรถ EV ที่เข้ามาตรงนี้เพราะอะไรมันคือโลจิสติกส์ครับก็คือหุ้นในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวพวกนี้ครับไม่ต้องไปนับดูพวกปตท. SCC ผมเฉยๆมากเลยอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ๆพวกนี้นะครับ3กลุ่มนี้คือกลุ่มที่ผมคิดว่าจะเป็นกลุ่มที่เป็น S curve ใหม่ของประเทศค่ะอันนี้คือเพียงแค่คำแนะนำของทางด้านคุณกวีนะคะแต่ยังมีเพื่อนเดิมพบแต่เนื่องจากว่าเวลาในช่องเนชั่น22กับช่วงของเซตอัฟเตอร์นูนหมดเวลาแล้วค่ะแต่ทางออนไลน์เรายังไปต่อนะคะดังนั้นมากลับมาติดตามในทางออนไลน์กับกรุงเทพธุรกิจแล้วก็เนชั่น22ได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีนะคะสวัสดีครับ